พี่คนนี้แกได้ใช้ปืนนะครับยิงใส่อูฐ3ตัวที่อยู่กับพวกเขาจนตายและหลังจากนั้นนะครับพี่ลูกเรือคนนี้นะครับก็ได้มาสมทบพวกของโรสนะครับซึ่งพี่คนนี้ก็ได้บอกไปว่าพวกอูดนั้นได้ใช้อุปกรณ์สื่อสารนั้นฆ่าคนเขาไม่รู้ว่ามันทําได้ยังไงแต่ว่ามันทําได้ละกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทําการล็อกประตูนะครับเพื่อไม่ให้พวกอูดนั้นเข้ามาเพิ่มเติมตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับเมื่อประตูได้เปิดออกตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ครับที่อยู่กับด็อกเตอร์ได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าเขานั้นอยากจะลงไปไหมด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่าครั้งนี้เขานั้นไม่อยากแต่ถ้าเกิดเป็นเขาในทุกทีแล้วก็เขานั้นอยากแน่นอนด็อกเตอร์กับผู้หญิงคนนี้ครับเลยเตรียมที่จะกลับขึ้นไปข้างบนตัดภาพมาที่ข้างบนครับตอนนี้นะครับพี่คนที่ถือปืนคนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวที่จะยิงใส่คนที่โดนสิงนี่นะครับซึ่งนักโบราณคดีที่โดนสิงนี่ครับเขาบอกว่าเขานั้นจําอะไรไม่ได้เลยซึ่งโรสนะครับก็ได้เข้าไปห้ามพี่ถือปืนคนนี้ไว้บอกว่าตอนสิ่งที่สิงเขาอยู่นั่นน่ะตอนนี้มันได้จากไปแล้วตอนนี้เขากลับกลายเป็นปกติแล้วตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์นะครับเตรียมที่จะขึ้นไปข้างบนกับผู้หญิงคนนี้ครับระหว่างที่ขึ้นไปข้างบนผู้อูดนะครับก็ทําการสนทนากับพวกกัปตันซึ่งพวกอูดนะครับตอนนี้ก็โดนพูดผ่านโดยใครบางคนอยู่นะครับซึ่งพวกมันก็ได้บอกไปว่าเมื่อครั้งนานมาแล้วเราสาวกของมันนั้นทรยศต่อมันและกักขังมันไว้ในดาวดวงนี้ด็อกเตอร์จึงถามมาว่าแกนั้นน่ะอยู่มานานเท่าไหร่แล้วถึงได้มีตัวอักษรที่ไม่สามารถแปลภาษาได้ซึ่งมันก็บอกว่ามันนั้นอยู่มาก่อนการกําเนิดของจักรวาลซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่เชื่อครับว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนหรอกที่มาอยู่ก่อนการกําเนิดของจักรวาลและหลังจากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับด็อกเตอร์กับผู้หญิงคนนี้ได้ร่วงลงมาข้างล่างเนื่องจากว่าสายนั้นได้ขาดตอนนี้นะครับพวกอูดนะครับก็เตรียมที่จะบุกเข้าไปในประตูพวกโรสแล้วพวกมันได้ใช้ครีมตัดเหล็กนะครับตัดประตูของโรสแล้วก็ตัดประตูห้องกัปตันด้วยครับแต่ประตูห้องกัปตันนั้นแข็งแรงกว่าห้องของโรสกัปตันซึ่งตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงครับแต่ในขณะนั้นเองครับพี่คนนี้ครับก็ได้บอกไปว่าเขาเนี่ยสามารถปรับแต่งสัญญาณให้ไปโจมตีที่สมองของผู้อูดโดยตรงได้จะทําให้พวกมันนั้นตายซึ่งพี่แกนะครับก็พยายามที่จะปรับแต่งสัญญาณอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาขึ้นครับเนื่องจากว่าการปรับแต่งสัญญาณนี้เมื่อปรับแต่งเสร็จมันจะต้องเอาถูกไปวางไว้ที่แผงควบคุมในอีกห้องหนึ่งซึ่งจะต้องฝ่าดงพวกอูดกัปตันเลยนะครับเลยเสนอบอกว่าพวกคุณก็มุดไปทางช่องระบายอากาศก็แล้วกันก็สามารถไปได้เหมือนกันตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์กับผู้หญิงคนนี้ครับเลยวางแผนที่จะใช้สายเคเบิลนี่ครับในเมื่อขึ้นไปไม่ได้แล้วพวกเขาก็เลยอยากจะลงไปสำรวจข้างล่างโดยการนำสายที่ขาดนะครับมาต่อกันเพื่อเป็นเหมือนกับสลิงตัดภาพมาที่พวกโรสครับซึ่งตอนนี้ครับพวกอูดได้พังประตูมาได้แล้วซึ่งพี่คนนี้ครับก็ได้ทำการปรับแต่งสัญญาณเสร็จอยู่เสร็จพอดีพวกเขาเลยทำการลงไปยังช่องระบายอากาศนะครับและมุดไปยังห้องอีกห้องหนึ่งเพื่อที่จะไปยังเครื่องส่งสัญญาณและระหว่างทางครับพวกเขาก็ได้เจอกับพวกอูดนะครับพี่คนถือปืนนะครับเลยอาสาที่จะจัดการกับพวกอูดและให้พวกเขาไปและเมื่อพวกโรสนะครับเข้าไปยังช่องระบายอากาศที่อยู่ฝั่งของทางห้องอีกห้องหนึ่งได้สําเร็จนะครับปรากฏว่าพี่ก็มาไม่ทันการครับเนื่องจากว่าประตูนั้นปิดก่อนซึ่งประตูนี้นะครับก็ปิดโดยกัปตันนั่นเองครับกัปตันบอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําการปิดประตูแล้วก็พวกของโรสที่อยู่อีกห้องหนึ่งนั้นจะไม่มีอากาศหายใจพี่คนนี้นะครับเลยที่มาไม่ทันนี่เลยทําการสั่งเสียนะครับบอกไปว่าให้ทําการตัดอากาศห้องของเขาซะเขาอยากจะตายอย่างสมเกียรติไม่อยากตายโดยการโดนอูดฆ่าและหลังจากนั้นครับกัปตันเลยทําการตอบรับคําขอสุดท้ายของเขาครับโดยการตัดอากาศและเขาก็ได้ตายลงเมื่อพวกของโรสนะครับมาถึงอีกห้องหนึ่งครับเขาก็สั่งให้กัปตันนั้นเตรียมที่จะเปิดประตูแต่ป้าก็ว่าพอเปิดขึ้นมันเป็นพวกอูดนั่นเองโรสเลยดึงแผงระบายออกนั่นเองครับและพวกเขาก็ขึ้นมาอย่างข้างบนได้แต่ในจังหวะนั่นเองครับพี่นักโบราณคดีนะครับขึ้นมาไม่ทันครับเขาตีกำลังที่จะโดนอูดสังหารแต่ปรากฏว่าพี่นักโบราณคดีนะครับดันเล่นแผนหลอนนั่นเองแท้จริงแล้วเขาก็คือซาตานในเวอร์ชั่นที่ปลอมตัวได้แนบเนียนกว่าเดิมนะครับมันได้ทําการสั่งการอูดให้อยู่เงียบๆเข้าไว้แล้วเขานั้นก็กลับไปเล่นบทนักโบราณคดีที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนเดิมตอนนี้ครับมาถึงห้องส่งสัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วพี่คนนี้นะครับก็ได้ทําการใส่เครื่องส่งสัญญาณที่ปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วให้ทําร้ายพวกอูดนะครับและคราวนี้พวกอูดก็ได้ตายลงตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับสายสลิงที่ด็อกเตอร์นั้นห้อยลงมานั้นมันได้สิ้นสุดลงแล้วผู้หญิงคนนี้ครับเตรียมที่จะดึงด็อกเตอร์นะครับขึ้นไปข้างบนแต่ด็อกเตอร์บอกว่าเขานั้นอยากจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันอาจจะมีคําตอบอยู่ข้างล่างก็ได้ด็อกเตอร์เลยทําการปลดสายสลิงครับและด็อกเตอร์ก็ได้ล่วงสู่โลกเบื้องล่างซึ่งการที่ด็อกเตอร์ล่วงไปสู่โลกเบื้องล่างนี้ครับก็ได้รับการรายงานจากผู้หญิงคนนี้บอกกับไปทางกัปตันและโรสบอกว่าตอนนี้ด็อกเตอร์นั้นได้ปลดสายสลิงและล่วงลงไปข้างล่างไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กัปตันนะครับได้ใช้แผนอพยพต่อไปนะครับโดยกัปตันนะครับได้บอกกับผู้หญิงนะครับที่เป็นลูกทีมของเขาที่ลงไปกับด็อกเตอร์บอกไปว่าตอนนี้เขาไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะไปช่วยเธอได้ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนจะรับชะตากรรมนะครับบอกว่าคงไม่มีใครมาช่วยเธอแล้วหลังจากนั้นนะครับโรสปฏิเสธที่จะหนีไปกับกัปตันนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นเตรียมที่จะไปขึ้นยานและ
เตรียมที่จะหลบหนีไปยังโลกเพราะว่าดาวดวงนี้นั้นสนามแม่เหล็กเริ่มอ่อนลงแล้วมันกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่หลุมดำเพราะว่าโรสนะครับก็ไม่ไปครับบอกว่าเธอนั้นจะอยู่ที่นี่กับด็อกเตอร์จังหวะนั้นเองครับโรสก็โดนยาสลบครับของเหล่ากัปตันและก็ลากเธอไปขึ้นยานตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ที่ล่วงลงมาข้างล่างปรากฏว่าเขานั้นยังไม่ตายนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์ครับก็ได้เดินไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าเขาก็ได้เจอกับซาตานที่ถูกพันธนาการเข้าและพบกับไหอะไรบางอย่าง2ใบตัดภาพมาที่โรสครับซึ่งตอนนี้นะครับโรสนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาได้หยิบโรสได้หยิบปืนที่อยู่ข้างๆนะครับเล็งไปที่กัปตันและบอกไปว่าให้พาเธอกลับไปยังดาวนั้นเดี๋ยวนี้เธอจะไปช่วยด็อกเตอร์แต่กัปตันก็บอกไปว่าเธอนั้นกล้ายิงเขาจริงๆเหรอตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกับซาตานไปแต่เหมือนกับว่าซาตานนั้นจะไม่ทำการตอบสนองด็อกเตอร์เลยซึ่งด็อกเตอร์ก็คิดว่าซาตานที่เห็นอยู่ตรงหน้าด็อกเตอร์นี้มันเป็นเพียงแค่ร่างของซาตานเท่านั้นเพราะจิตวิญญาณของซาตานนั้นอยู่ที่อื่นซึ่งจิตวิญญาณของซาตานนะครับก็สิงอยู่ในพี่นักโบราณคดีนี่นะครับเมื่อการนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ไปเห็นรูปวาดนะครับอยู่บนกำแพงซึ่งบ่งบอกวิธีการจัดการกับซาตานไว้ถ้าเกิดว่าทุบไห่สองใบนี้ซาตานก็จะตายลงแต่ว่าตอนแรกด็อกเตอร์ก็เหมือนจะไม่กล้าทุบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุบไปแล้วเราก็พลังงานของสนามแม่เหล็กของดาวดวงนี้ก็จะหายไปในทันทียานอพยพที่โรสกับพวกกัปตันนั้นนั่งไปด้วยก็จะโดนแรงดูดของหลุมดำนั้นดูดเข้าไปเขาเลยไม่กล้านั่นเองแต่เขานะครับก็เลือกที่จะจัดการกับวิญญาณของซาตานเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนไปมากกว่านี้เขาเลยเลือกที่จะทำลายหายนี้ครับทำให้ร่างของซาตานนั้นได้ตายลงแต่จังหวะนั้นเองครับทันทีที่ร่างของซาตานนั้นได้ตายโดนนะครับสนามแม่เหล็กของดาวก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับยานอพยพก็เจซี่กำลังจะโดนดูดเข้าไปในหลุมดำแล้วและเมื่อร่างกายถูกทำลายนะครับจิตวิญญาณของมันก็พูดพร่ำเพ้อไปเรื่อยครับที่สิงอยู่ในร่างนะพี่นักโบราณคดีนี่เมื่อโรสเห็นว่าพี่นักโบราณคดีครับแท้จริงแล้วคือซาตานนั่นเองเธอเลยหยิบปืนนะครับขึ้นมาอีกครั้งยิงไปที่กระจกยานนะครับแล้วก็ปลดเซติเบลของพี่นักโบราณคดีทำให้เขานั้นลอยออกไปนอกอวกาศเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่หลุมดำซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็เตรียมที่จะโดนหลุมดำนั้นดูดไปด้วยเช่นเดียวกันโรสก็ได้บอกไปว่าต่อให้ต้องตายอย่างน้อยก็ได้กำจัดซาตานก็แล้วกันในจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ปรากฏว่าด็อกเตอร์นะครับได้ไปเจอกับทาร์ดิสเข้าพอดีครับเพราะว่าทาร์ดิสนั้นมันได้ล่วงลงไปอย่างเบื้องล่างตอนนี้นะครับด็อกเตอร์ได้บังคับทาร์ดิสนะครับไปรับผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็ลากยานของพวกโรสนั้นออกจากรัศมีของหลุมดำได้สำเร็จเพราะว่าทาร์ดิสนั้นมีกำลังมากพอที่จะต้านหลุมดำได้และก็ได้ทำการแลกตัวครับโดยที่โรสนะครับก็ได้กลับมาอยู่กับด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์ก็ส่งผู้หญิงคนนั้นกลับคืนไปให้กับกัปตันและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้